สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะกับนาโตะฮิโร่ในเกม Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่7กันแล้วนะครับก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ปล่อยแคสทิ้งไว้นานมากเลยครับหลังจากที่พาร์ทที่6ที่ผมปราบฟิสเซอร์ได้ตอนนี้จะเข้าสู่ภาคไอ้นี่แล้วนะครับภาคของเซลแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ลืมทีเล่นหมดแล้ว ก็เดี๋ยวใช้ความจำเวอร์ทูดาวไปเรื่อยๆแล้วกันฮะโอเคครับตรงนี้เป็นโซนที่ทั้งจะมานะฮะทั้งในอนาคตนะฮะนี่ครับฟิสเซอร์เป็นเหล็กนะฮะแต่โดนทั้งปราบเรียบร้อยโกคูก็มาพอดีคือตามจริงแล้วคือโกคูจะมาไม่ใช่เพราะฟิสเซอร์จะมาบุกก่อนนะฮะแต่พอดีทั้งมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะฮะมาฆ่าฟิสเซอร์แทนเลยนะฮะอ้าวซงซังคุณโกคู今ここでスーパーサイヤ人になっていただけませんか？คุณแปลงให้เป็นซูเปอร์ไซยาจินใช่ไหมรบกวนหน่อยสิโอเคแปลงร่างให้ดูนะฮะทั้งขอให้งกุลแปลงร่างให้ดูนะฮะซูเปอร์ไซย่านั่นเด็กอะไรกันเนี่ยฟรีซอนกำลังนี้เหรอที่ปราบฟิสเซอร์ได้แล้วยังไงต่อผมก็จะเป็นซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันผมชอบทั้งนะมันเท่ดีอะแบบทรงผมแล้วแบบเวลาแปลงแบบชอบตั้งใจเงี้ยรบกวนด้วยนะครับรบกวนในการต่อยไปทางนั้นโอเคเดี๋ยวขอพื้นก่อนฮะกดลงคือการชาร์จโอเคเฮ้ยเอามาชาร์จต่อหน้าเสร็จเลยครับไปครับพี่นี่จ้าว้าอะโถเชวิทีฟนี่เดี๋ยวชาร์จก่อนคุณโกคูรับนะเบิร์นนิ่งแอคเคาท์รับได้ไหมครับคุณโกคูตูมโอ้โหอะไรเนี่ยคุณโกคูโอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อยแก้วยาถ้าเกิดเรากดตัวนี้นะครับเราสามารถกดได้เลยมันต้องมาเล่นวัดดวงนะฮะนี่ตบกลับร่างเดิมโอ้อย่างที่แม่พูดจริงๆด้วยคุณแข็งแกร่งมากเลยกับร่างเดิมที่ท่าอย่างนี้มีนะฮะตอนเล่นสู้ได้สนุกมากเลยผมจะบอกคุณเรื่องทุกอย่างเลยครับรบกวนด้วยนะครับหวังว่าอนาคตจะเปลี่ยนนะครั้งครับผมเห็นพลังของคุณโกคูแล้วรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาเราจะพบกันอีกไหมแน่นอนครับผมจะมาช่วยคุณ 3 ปีข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวฉันจะมีชีวิตอยู่ให้ได้เลยก็คือตามบทสรุปจริงๆนะเนี่ยโกคูจะตายนะฮะเพราะว่าเป็นโรคหัวใจนะครับถึงจะใช้ถั่วเซียนกินก็ช่วยไม่ได้นะฮะแต่ทั้งที่จากอนาคตไม่อยากให้อนาคตเป็นเหมือนแบบเขาเลยมาเปลี่ยนแปลงนะฮะเลยที่เอายาเนี่ยฮะเนี่ยนี่คือทั้งจากอนาคตนะฮะเมื่อกี้เห็นป่ะที่นั่นคือโกฮังนะฮะแต่โกฮังนี่เวอร์ชันที่แบบชาวไซย่าเหลือแค่2คนน่ะก็คือโกฮังกับทั้งและทั้งคนนั้นนะฮะเขาเลยย้อนอดีตมาเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงอดีตนะครับเพื่อไม่ให้พวกแบบคนแบบพวกชาวไซย่าพวกคนพวกยำฉาคู่ลิลินี้ให้ตายนะครับโอเคฮะนี่ก็คือกลับมาที่เนื้อเรื่องตามปกตินะฮะไอ้เนื้อเรื่องที่เห็นน่าคือเป็นเนื้อเรื่องพิเศษทางนะครับผมขอโทษทีนี่และนี่ก็คือเป็นช่วงหลังจาก3ปีนะฮะหลังจากที่ทั้งบอกว่าอีก3ปีจะมีหุ่นแอนดรอยนะผมจะมาโจมตีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนกำลังจะไปที่จุดนัดหมายฮะแล้วก็มาเจอคูลีลินแล้วโอ้โตขึ้นเยอะเลยนี่โกฮังโอเคเราไปป้าหมายกันต่อดีกว่าดาวอันนี้ผมจะเล่นไม่นอกลู่นอกทางนะผมเล่นตามในเรื่องเลยนะฮะผม
กลแล้วไกลนะยังไงอีก9กิโลปึ๊บนั่นไงเกาะนั้นใช่ไหมเป็นเกาะที่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยที่จริงภาคใหม่นะฝึกว่ามีนะจะเป็นภาคเลยนะแล้วก็บอลแซดเป็นเทนออฟแซดมันเทนออฟแซดนะครับผมแต่คือแบบผมเล่นแล้วไม่เวิร์กอ่ะไม่น่าเล่นเลยผมยังไม่มีอารมณ์จะเล่นเลยผมเลยไม่แคร์แล้วกันนะไอ้ภาคเทนออฟแซดนะฮะนี่นะครับคุณเอนดอนมาแล้วมันชื่อด็อกเตอร์เกโร่ป่ะนะผมลืมละหมายเลขอะไรนะ18 19ป่ะเอ้ยเดี๋ยว19 20นะอันนี้ผมจำไม่ได้จริงผมจำได้แต่หมายเลข18เพราะเธอสวยอื้อตึ้ง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 นี่ดับเบิ้ลเฮโร่จริงด้วยฮะแล้วก็หมายเลข19นะฮะนั้นเป็นมนุษย์ชื่อยำฉาครับแล้วยำฉานี่โคตรซวยนะฝึกมานี่โดนโจมตีตายเอ้ยเกือบตายเห็นคนแถวนี้เปล่ามึงไม่สงสัยเลยไอ้สองตัวนี้แหละพวกเรานี่แหละอ้าวเจอศัตรูยำฉาเวอร์ชันนี้เก่งกว่ายำฉาเวอร์ชันอนิเมะนะเฟ้ยยะโอ้ยจะสับหัวไปเด็กคนลุกอ่ะคนลุกไปเลยเฮ้ยโอ้เอ้าเฮ้ยโอ้ยนี่อัดไอ้ฟอยอูอุตส่าห์ช้าตั้งนานเมื่อยตูดเลยเห็นไหมอีตกหน้าทุบลงไปทุบอีกทีฟอยเอาไปกินช้าก่อนพี่เดี๋ยวขอชาร์จแป๊บนึงแป๊บนึงมึงจะวิ่งมาทำไมสปิริตบอมว่าไงดอสเกโร่รับได้ไหมตามจริงย้ำฉาตู้ไม่ได้เลยนะฮะเจอหมายเลข19ดูพลังเข้าไปก็ลองแล้วเฮ้ยดูไปเราเปิดแล้วนี่ว่านี่แหละนี่ฮะลองดูด้านสีเขียวของผมนะครับสีเขียวผมตะการพีชมาไม่ต้องเล่นวัดดวงแล้วไม่ต้องแล้วตุ๊บ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 เฮ้ยอ่ะมันจะมีฉากพิเศษเพิ่มมานิดนึงนะครับปึ๊บนี่เฮ้ยว้าเดี๋ยวมันยังใช้ได้อีกใช่ไหมอ้าวเข้ามาแล้วเฮ้ยฮึตามหมดเราสู้ไม่ได้ฮึฮึโดนดูดโอ้โหย้ำช้าที่ไอ้ดับเบิ้ลเกโร่คือเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์ของทัพโบแดงนะฮะก็คือเป็นเนี่ยฮะเป็นโอคาโบเลคือโงกุนตอนเด็กเนี่ยเคยไปทำลายฐานทัพคางจนเละนะดร.เกโร่เลยแค้นรู้ได้ไงพวกเราเป็นเอ็นดอยแต่ไม่บอกแกหรอกเอาว่าเราไปสู้กับที่อื่นดีกว่าตามฉันว่าเดี๋ยวจะการแกทั้งคู่เองนายจัดการพวกเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวทีตามมันจะได้เลยโกคูโอเคครับไอ้สองตัวนั้นก็ตามเรามาแล้ววิ้งรอแป๊บนะครับเตะแคปซูลเล่นโอเคเราต้องไปหาที่ต่อสู้ที่ไม่มีคนนะครับเดี๋ยวจะวางหายอะไรกันแน่ฮะดอกเตอร์เกโร่เริ่มจะไม่ตามเรานะฮะได้สู้ตรงนั้นแหละพร้อมกันทีสู้กันตรงนั้นแหละ
เดี๋ยวอย่าเรื่องมากเลยโอเคครับดอกเตอร์เจโร่ไม่เอาแล้วโอเคงกวนจะให้แบบไปสู้ที่ไกลๆรับตาผู้คนฮะแต่ตรงนี้ก็เวิร์กแล้วตรงนี้มันตรงแถวพวกอะไรนะที่สู้กับเบชิต้าล็อกกี้ไอแลนด์ไอ้ภูเขานี่มึงบอกกูต้องมาโดนอีกแล้วนี่แกทำลายกองทัพโบแดงจำได้ไหมฉันค้นคว้าวิจัยของฉันเพื่อต้องการจัดการแกเลยเนี่ยใช่แล้วเบจิตาตัสโต้ต่อไปมาเดคิซามะโนพาวเวอร์ยาวาซาวะตอนที่เองสู้กับเบชิต้าข้าได้รวบรวมพลังและเทคนิคมาแล้วโอ้แกลืมอะไรอย่างหนึ่งไปหรือเปล่าโอคุณแปลงร่างโชว์นะครับจ้าโอ้พลังเพิ่มขึ้นอีกแล้วเหรอแต่เดี๋ยวให้หมายเลข19จัดการกับเองแท้แล้วกันเออเหรอไหนขอดูตอนนี้พลังของพวกแอนดรอยด์จะต่างมีค่าแค่ไหนกันฮะมาอีกหมายเลข19ใช่ไหมทีก่อนเลยนี่ฮักอาด้วยกันทีมาเซ่อาการกันกันเหรออันนี้การจะมาอุ้งเจ้าพันมันแน่เอาดี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 ว่าไงอ้วนว่าไงอ้วนโอ้ยเอาแข็งแรงจริงเราก็ตายานี่จริงทางพูดนะฮะโอ้ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บไอ้ย่อสุดที่全力に近い飛ばし方เออชาร์จก่อนเออมาโกงอ่ะมาสิเทโอสแมนจัดการเหรอจัดการเหรอแตกนะจ๊ะแตกนี่อืออ้ยอฮึอืมโหก็อย่างที่บอกฮะงกุลเป็นโรคหัวใจนะฮะเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าพ่อเขาเป็นพ่อเขาป่วยหมายถึงที่เจ้าหนูที่มาจากอนาคตเคยบอกไว้นั่นเหรอมันเจ็บจังเลยมันเกิดขึ้นอะไรกับร่างกายฉันนะเนี่ยก็หัวใจกำเริบละง่ายก็อย่างที่บอกครับว่าโงกุลน่ะอุ้ยเบชิต้าพอดีโงกุลตามจริงต้องตายนะแต่ทางในอนาคตมาช่วยไว้นะครับผมดีจากการคาร์ลอสมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นฟอยไอ้ตุ๊กตาเดี๋ยวให้คุณแกได้ดูอะไรให้ดีเบชิต้าเหรอฉันรู้เรื่องกับเทคนิคของแกหมดแล้วพวกเราเป็นชาวไซย่าแล้วก็ฉันเป็นหมายเลขหนึ่งของชาวไซย่าด้วยพวกแกจะรู้สึกกลัวไหมอยากรู้จริงๆเลยวิชิต้าแปลงร่างเป็นไซย่าได้นะฮะวิชิต้าแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้แต่เป็นไปได้ยังไงอ่ะมันต้องเป็นแบบความโกรธไม่ใช่เหรอวิชิต้านี่เป็นพวกสายแบบขยองนะฮะกับพลังของตัวเองนะฮะแต่ตอนหลังนี่จะเริ่มแบบนั่นแหละฮะเรียนรู้อะไรมากขึ้นเยอะจิบุนเอโนอิคาริเดทอทเซนเมซาเมทันดาซูเปอร์ไซยาจิงกานาโอเรวาโยโรโคบิมิมาเดี๋ยวฉันจะร่วมจอกับเองนี่ตุกคาร์ตโตโกเอไซยาจินโนโอจิมโดรุทอกิกาคิทันดาทาวาโมโตวาโซเรกุไรนิสเตโอคุนดานาเข้ามาไอตุ๊กตาล้มลุกโอ้โหยอดนี่นะนี่นี่เฮ้ยแต่ซูเปอร์ไซยาจินอชาอาโชเฮ็ดบันเข้าไปหาแล้วจ้าวิ้ยมันโถมกลิ่นมาเลยขอมาไอ้มาเลข19ลับมาโอ้โห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 เจ็บแล้วสิโอ้โห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 ว่าแล้วว่าแล้วมาวัดดวงนี่มาเป็นระเบิดพลัง
มันจะดีตรงนี้แหละเราจะไม่เจ็บเอ้ยเดี๋ยวหมอไม่เห็นหมอไม่เห็นไงแล้วอุ้งหมอก็หมอไม่เห็นไงโอ้หมดเลยครับหมอไม่เห็นเดี๋ยวฮะแหมมันทำให้เรามองไม่เห็นครับอู้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 มันกวนตีนมันกวนตีนด้วยอะไรเราเดี๋ยวชาร์จใหม่ชาร์จใหม่มาขออีกรอบเดสิโก้มันตายก่อนแน่เลยเฟ้ยแม่ยังตายขอใช้ต้องไปตายก่อนตายไหมวะเพราะว่ามันยังมีอีกชุดหนึ่งนะฮะเนี่ยน่าจะตายอุ้ยยังเหลือให้หนึ่งโอเคขอบคุณที่ยังเหลือหนึ่งตายซะเถอะบิ๊กเอ้ยครับตายไปซะอนุภาพดูแรงมากเป็นไปไม่ได้เนื้อการของหนุ่มฉันนะขนาดนี้เชียวตะเคเลอร์ลำกลัวนะฮะเพราะว่าขนาดหมายเลข19ยังโดนทำลายตัวเองคงสู้ไม่ได้แล้วฮะตัวเองก็ไม่ได้เก่งเอาละครับถังก็มาถึงนะครับแต่มาช้านะครับมาเลทแล้วด็อกเตอร์เกโลก็ปลุกมาแล้วหมายเลข17 18เอ้ย16 17 18นะฮะถ้าพูดถึงตามความสามารถเนี่ย16เก่งสุดนะตึ้ง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 อะไรก็คาร์คันลอดอันนี้เราเป็นซุปเปอร์ไซยันใช่ไหมตึ้งเจ้าชายเช่าไซยันเวชิตาคนนี้คนแหลกมาแล้วนะฮะไอ้พวกหมายเลข16 17 18ตึ๊ดๆโอ้ทางโน้นตึ๊ดๆๆนี่ไงใช่ปะเห็นตัวอะไรเล็กๆตึงตึ๊ดๆชุบいいわมาเลยเดี๋ยวฉันต่อสู้กับเจ้าเธอเองแน่ใจแล้วเหรอฉันจะไม่ปานนี้นะต่อให้เธอเป็นผู้หญิงอ่ะと言っても人造人間だ女じゃないか。ซึ่งผมก็งงทำไมชาวไซยาแท้หมายเลข18ได้วะเพราะคือโครงสร้างพื้นฐานของพวกหมายเลข17กับ18นี่ก็คือมนุษย์นะฮะมาเหอะบอกแล้วไงมาเหอะผู้หญิงก็ไม่ปานีจ้ะไม่กีต้าไม่เคยปานีใครจ้ะเอาสิจ้ะทุบละจ้ายังมีต่อจ้าเดี๋ยวมึงได้เดี๋ยวมึงตายใจนะจ๊ะนี่โอเคบาราบารานิสต์ไอซิมอนฟาสเตอร์รับไปเต็มๆเลยจ้าอย่างจ้ะยังไม่จบจ้ะชุด2จ้ะนี่ยาวมันทำให้เกรดขึ้นไวนะถ้าเราใช้อย่างนี้นะฮะฮึบฮึยาไปเก็บเกรดไว้ดีไหมเนาะอ้าวฉากตัดซะงั้นหนีมาซะพ่อพวกเรามาช่วยแล้ว
ไปบนทางชั้นเลยใช่แล้วฮานาจะหนีไปก็ได้นะใช่ไหมว่าแล้วฉันไม่สนใจพวกคนที่หนีไปนะพูดอะไรล้อเล่นอะไรอย่างนี้ทำไมคนอย่างข้าต้องหนีฮะมาได้17จะล่าตูดทางแล้วฉันไม่ให้แกเข้าไปควงการต่อสู้ได้หรอกนะถ้ามีใครบางคนเข้าไปซอสเสือกกันแล้วก็ใครจะเข้าไปร่วมจอยด้วยมาสู้กันต่อดีไหมแน่นอนมันต้องอย่างนั้นสิไอ้ย่าแต่ดูสภาพเธอแล้วเธอจะว้ายไอ้จะโอ้โหเอาไปไม่มีเกณฑ์หรอกเธอโอ้โหเกตจะพอไหมเนี่ยคุณพ่อพอเสียท่าแล้วเหรอทั้งมาแล้วอ้าวทั้งเข้ามายุ่ง17มันเอาแน่ครับนั่นไงรวยเอื้ออ่ะโอ้โหโอ้แอบโอ้โหฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าใครเข้าไปยุ่งการต่อสู้กันแล้วก็ฉันจะร่วมแจมด้วยนะเฮ้ยทางเสียท่าเลยก็ตามที่บอกอนาคตทางก็สู้ไม่ได้นะพวกไอ้พวกหมายเลขที่78พี่ก็โลกก็เหมือนกันไปโดนแตกเฮ้ยแอบทางไอ้เทนชินทางก็พอกันนะฮะโดนไปอ่ะเฮ้ยเพลงชิงทางนี่หลังๆไม่ค่อยมีบทบาทเลยน่าสงสารติดตามใหม่กันครับเดี๋ยวใหม่เลข18มาแจะมาสู้แทนนะฮะว้าวเวอร์ชั่นเสื้อหลุดชาร์จเข้ามาเลยตบเฮ้ยยังมีก๊อก2อย่างต่อไปอีกนี่โอ้โหยังจะรอดกูสารนึกว่าจะได้เกรดถึงข้ามไปตายเนี่ยงั้นเอาไปเฮ้เอาสปิริตเลยตอนนี้ฆ่าให้ตายดีกว่าสภาพอากาศเลวร้ายเลยนี่แหละใช้ท่าไม่ตายนะครับนี่ตายยอมมาสตากรรมตัวเองซะโอ้ยแอโอ้โหเวียงด้วยจูท่านี้ใช่เลยมูคาตาโฮ่ の手も使えなくしといた方が良さそうだね。ซูริลินไม่ได้เข้าไปแจมอยู่คนเดียวนะยังหัวไปเลยทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะมูชิมอตโต้เดโอะอะเงรุโกโตะกะเดคิตาระเราจะฆ่าเวลาโดยการไปเป้าหมายที่คาคาร็อตเจอกันนะถ้าคุยลินปาก็โดนอัดเลยเหมือนทุกครั้งแหละฉากนี้มันนั่นจริงจริงอิจฉาคุณลินมากก็เป้าหมายนะครับคือจะไปฆ่าโกคูนั่นเองซุนโกคูโอเคครับเราจะมาปลดเป็นคิต้ารู้สึกจะสู้กับเซลมั้งเซลเวอร์ชั่นแรกเลย
ได้ไงซื้อกับเซลจริงๆด้วยอันนี้คือพิกาโลรวมร่างกับพระเจ้าแล้วนะฮะถ้าไม่รวมร่างกับพระเจ้าผมก็สู้เซลไม่ได้หรอกถึงจะเป็นเซลร่างแรกก็เถอะเจอกันอีกแล้วชั้นพิกาโลทำไมรู้ชื่อชั้นเดี๋ยวมันใช้กันด้วยใช้ก็เป็นน้องชายของเจ้าไงน้องชายน้องชายนี่ไม่ใช่หมายถึงนะฮะคือมันมีเซลของพิโกโลลิซิต้าโอคุนนะฮะแล้วก็ฟิสเตอร์มันก็คือมีพลังฟื้นตัวนั่นเองงั้นเหรอถ้าจะฆ่าแกแล้วกันใครบอกฉันชื่อพิโกโลฮะだが残念だったな人違い。うん？でもお前もね、チュー、ラチャン、ビサ、ピコロ、なんろ。そういうことだ。貴様が町の住民をすべて消してしまったのは、俺には好都合だった。それはどういうことだ？思いっきりやれるからさ。これでとどめだ。もうチャンニングだよ。พอรวมร่างกับเป็นร่างเดิมนี่คือพิกาโลจะเก่งขึ้นนะฮะก็คือถ้าคราวนี้พิกาโลตายแล้วก็มันก็จะหายไปด้วยนะฮะแต่จริงเวลาพิกาโลตายพระเจ้าก็จะตายอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาเป็นร่างเดียวกันนะอู้ว่าโอ้โหเจ็บนะเฮ้ยว้าเฮ้ยอู้หมูเสียงกว่าเต็มมากเอ๊ะยังเอาไปอีกโอ้ถ้ามันติวขนาดนั้นพี่กะโลそんな程度かさまがとてつもない化け物だと感じたのは勘違いとは思えない。なかなかやるではないか。いくら私がまだ完全体ではないと言ってもね。完全体。なこれがマシンでこの時代に送り込んだのは。มาที่นี่ก็คือจะมารวมร่างหมายเลข78เพื่อเป็นร่างเพิ่มเป็นฟอร์มนั่นเองนะฮะแต่ก็ทายมูมาชินのことまで知っていたとは驚きだぞだがこういうことまでは知ってはいないカメハメハメハโอ้โหนะฮะมันมีเซลล์ของพวกโมคุนนั่นเองนะครับเฮ้ยต้องหลบแล้ววิ่งเอ้าโอ้ยกดไปหลบไม่ทันโอ้โหโอ้ยโอ้โหไม่อยากใช้เกจเยอะไงเมื่อกี้จะได้ทำกูเหรอสวนกลับเลยนี่เอาสิเองไม่มีก็รับไปเต็มๆฮะนี่มาต่อกันเกมหมดยังโอ้โหหมดแล้วเอ้ยโอ้โหทันไหมเนาะโอ้ยไม่ทันจริงๆด้วยเก็บไว้ก่อนครับเก็บไม่โดนครับเดี๋ยวปล่อยพลังนี่จังหวะโอ้ยหิวโดนโอ้ยโอ้จะฟาดทางครับโอ้ฟาดโดนด้วยอ้าวโอ้ยเอาสิโอ้ยโดนไงโดนโอ้โหเกตหายเกตยาร์นะดีนะเดี๋ยวชาร์จใหม่กันได้มาเป็นเกมวัดดวงกันหน่อยนั่นแหละอ้าว
เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีท่าไม่ตายอ่ะโอ้ไม่มีก็ว่าอยู่นี่นะแล้วจะเก็บเกล็ดท่าไม่ตายไว้ทำไมวะเนี่ยลูกนี้น่ายิงไปเลยนั่นเดทูนี่นั่นเดทูดีแกไปตรงช่องเฮ้อเฮ้อโดนจึ๊กโอ้โหโดนดูดโดนดูดเออเฮ้อโอ้ไม่ほどの生体液素を吸収すれば私はかなり完全体へと近づくことができるぞ貴様は何者なの？แกเป็นใครกันน่ะแกจะตายแล้วจะไปบอกจะบอกใครก่อนกันถ้าชื่อว่าเซลเป็นหุ่นยนต์ไอเนี่ยที่จริงอันนี้พิกโกโร่หลอกล่อให้เซลมันพูดนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าทำมันแกล้งว่าเหมือนตัวเองจะไหนก็จะตายแล้วเดี๋ยวบอกชื่อให้แล้วกันข้าชื่อว่าเซลเป็นแอนดรอยด์แล้วถ้าจะเปิดเป็นเพอร์เฟคฟอร์มนี่คือต้องไปดูดร่างหมายเลข17กับ18นะฮะร่างแรกก็อุบาทแล้วเกินแต่ร่างสุดท้ายนี่มันดันล้อหรอปึ๊บ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 ตึ้งตึ้งตึ้ง16号わかるか？เขาไปซ่อนอยู่ไหนยาตุの隠れている場所ความคิดไหมเรดาร์には感じないだฉันไม่มีเรดาร์นะあいつが言っているとしたらカプセルコーポレーションか無天老子の小島だで近いのはどっちだ無天老子の家งั้นเราไปบ้านผู้เฒ่ามูเทนก่อนแล้วกันเราไม่มีเรดาร์โอเคบ้านผู้เฒ่ามูเทนนี่ไงบ้านผู้เฒ่าเต่านี่เองนะมาถึงบ้านเลยครับแต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่นี่นะเจ้าตัวอยู่บ้านตัวเองตึ๊บตึ๊บตึ๊บซงโกคูがどこにいるのか教えてもらおう。ซงโกคูอยู่ไหนฮะ？俺たちが素直に教えて。แกคิดหรือว่าฉันจะบอกแกฮะ？教えなければ。ท่านไม่無理にでも。ทำให้นายพูดเอง。前のように。คิดว่าจะทำให้ฉันพูดได้ง่ายงั้นเนอะ。なぜ絶対に勝てない勝負をするのか。理解ない。何発想しなくてもだいろ。ใช่จ้าป่ะนั่นไม่ใช่พิกโกโร่บอกแล้วครับคือเทพจะพิกโกโร่นะจ๊ะอันอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะนี่นี่อะโถโถอะไรเกียร์มาพอดีเลยเดี๋ยวชาร์จก่อนเอาสี่กำได้กันไปเลยต้องใช้ซะนี่คิดเจ็บคันๆใช่ไหมล่ะจินโซ่人間でもないのにโอ้ไม่เลวเหมือนกันนี่確かにピッコロ大魔王ではないらしい。ไม่ใช่ราชาปีศาจพิคโคโร่แล้วใช่ไหม？もっともお前の正体などに興味はない。ออกมาซะฉันจะไปหาซุนโกคูได้ที่ไหนชีวิตใต้ดักดาชาเบลว่าเกงานาคารูเดี๋ยวว่า戦いの続きをするか今度は本気でやらせてもらうぞไหนไหนไหนจ้าโหโหโหนี่ไม่ต้องเล่นวัดดวงครับปล่อยไม่ต้องเล่นวัดดวงกันแล้วไอ้ย่าจ้าโหเออมันลงมาตอนไหนนะนี่นะโอเคแล้วเอานี่ไปของแถมที่ผมไม่กดอีกท่าหนึ่งเพราะอะไรป่ะผมคิดว่าท่ามันควรจะเป็นแบบท่าแบบพุ่งเข้าไปหาและเกล็ดด้านซ้ายมันจะลดไงเก็บเกล็ดไว้ดีกว่าทำไมตายมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบเล่นก่อนเล่นท่าครับอ้าวทำงานพาวเวอร์ว่า互角でもสตามินาに差がつき始めてきたようだな
พลังของข้าไม่มีวันหมดจำไว้พวกนินดาไม่มีพลังหมดเหรอถ้าใช่นะผมก็จำไม่ได้นานแล้วไอ้เซลมาแล้วเฮ้ยไอ้เซลมาแล้วเซลในที่สุดฉันก็มาเจอสักทีวันนี้เราจะได้รวมร่างกันวันที่17วันที่18คันเซนไทนินารุฮิกะโอ้ฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครหรอกนะแต่ไปคนทางชั้นฟอยฉันจะเล่นกับคนนี้ต่อเฮ้ยวันที่17อันนี้มันเป็นปีศาจที่มีแผนจะฆ่านายอยู่แล้วเอาพลังของนายไปวิ่งไปสิอ้าวมาร่วมกันเถอะพี่น้องค่ะหมายเลข16บอกวิ่งไปหมายเลข17ย้ายเขาแปลงว่าเป็นพวกเป็นฟอร์มได้เรื่องอะไรล่ะถ้าฉันหนีไปเขาก็เป็นพวกขี้ขาดแล้วสิไอ้หมายเลข17ไม่หนีโอ้ยพาลากูนะเสียงมันควรตีมากนี่แน่มาเลยนี่แน่มาพุ่งไปหาแล้วฮึเกมหมดเลยฮึดูมันดีโอ้ยเอาไปโปรตอนเฟิร์สไอ้โปรตอนแฟร์อะไรจ้าหัวเราะอะไรฟ้ามืดครึ้มเลยที่ก็ร่วมมากว่าโอ้ยนี่นะนี่นะสิเฮ้ยวิ่งไปหมายเลข18เออไอ้หมายเลข17ไม่ฟังนะฮะ16เลยพูดกับหมายเลข18ให้หนีไปซะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นร่างเพอร์เฟคฟอร์มนะเพราะว่ามันต้องดูดเจกับ18ชื่อทาซียาด้วยตายแน่โดนจนได้โอ้ยทำอะไรจะทำอะไรกูโอ้ท่านี้มันเจอกันโอ้ท่านี้ท่าในตำนานล้มเลยไอ้17ยังแกตื้ออีกไม่เพ่นนะว้าวนี่นะ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 วัดดวงอาจจะโดนเองโอ้โห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 ใครหือกับพี่โอ้เอาเอาเอาอย่าโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่เออ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 นี่นะเอาสิคว้าเอาไปเลยเฮดบัตโอ้ยครับฟูลพาวเวอร์เอนเนอร์จีบอมรับไปโอ้ยเด็ดจริงๆโอ้ยอ้าวที่ปกมาแล้วอินโนชิชิราซุโนะบะต้องการชิงชีวิตตัวเองไปงั้นเหรอ16
ิเมซุรุทโมริคะแล้วมีแผนอะไรกันแน่เนี่ยเคซอนดะวะการทำนองของฉันเซลล์และฉันมีพลังที่เท่าเทียมกันอ๋อหรอมานี่ต่อยโอ้โหนี่แหละนี่แหละโอ้ยถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยน่าจะถึงน่าจะถึงถึงเราไปซะโอ้ยโอ้โหยังไม่ได้เสียทำไปตายเลยคิดว่าจะทำได้กันเหรอฮะคิดว่าจะทำได้กันเหรอฮะยัดเต็มไม่นักเรียบว่าไม่ร้องก็ไม่รู้โอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยไม่มีท่าไม่ตายเหรออีกแล้วโอ้จริงด้วยเอ้าอมาเลยเอลฟ์น่าเสียดายนะไม่มีท่าไม่ตายเหรอทำไมทำไมต้องไม่มีท่าไม่ตายด้วยนะอย่ามีดมุ่งนี่ท่านี้นะครับชอบเอาไปสาดเข้าไปนั่นไงพลาดท่าแล้วมันได้ที่7เอ้ยมาล้มร่างกันซะนี่ไงโดนดูเลยอุบาทกว่าเดิมแต่พลังมากขึ้นนะเจ๊เอ้ยหมูมันไม่ขนาดแล้วตัวไม่ผิวด้วยมามันต้องวัดดวงกันหน่อยมาเอ้ยมานี่เลยเฮ้ยการนัดใช่ไหมลำคาละนี่เอ้ยจ้เฮ้ยยังไงโอ้โหบิ๊กแบงทำไงดีซิงเกิลโอ้โหตามบทนะฮะโดนนั่นไงโอ้ฉันนี่เอาไทยบอมอ่ะนี่นี่ไงมันคิมยูทำเลยอยู่แล้วรีบหนีไปดิเดี๋ยวไปจากที่นี่โซ่นี่ยิงกระหน่ำกระหน่ำยูยูว้าข้าが天津藩ごときに邪魔をされたか放っておいても死にそうだな เออเหอะถ้าในทีทางนี้มันเหมือนใช้จนฝืนพลังจนจะตายยังไงไม่รู้อ้าวโอคุณมาพอดีซุนโอคุณนายใช่ไหมซื้อเซลล์อ่ะฉันจะจัดการแกให้ได้แต่ยังไม่ใช่วันนี้โอเคครับเราก็ได้คาแรคเตอร์เซลล์ร่าง2มาแล้วเพื่อช่วยเหลือเทนชินทางงกุลได้ใช้ท่าทรานซิชั่นหรือท่าแวบนะครับผมรู้สึกจะพาไปที่บ้านเต่าก่อนนะยังโชคดีนะที่งกุลไปช่วยเบชิต้ากับเทนชินทางทันนะไม่งั้นตายอีกรอบถ้าเบชิต้าเอ้ยพิกโกโลตายนี่คืองานเข้าเลยนะฮะไม่มีดากันบอลเอาล่ะมาสตรีมมาเลยสิปอนเจ้าจะมาถึงแล้ว18ก็ยังจะแสดงตัวไม่เสร็จมาชิต้ามาแล้วครับแหมนี่เป็นชิต้าไปฝึกซ้อมกับทรังมาก่อนนะงั้นเอาเป็นว่าในส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของพาร์ทที่7ไว้เพียงนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบสามารถกด Subscribe ไลค์แชร์หรือกดไลค์แฟนเพจได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ